เมื่อต้นปีมกราคมปี2023เรานั่งคิดกับตัวเองว่าปีนี้เราจะทำอะไรให้ตัวเองดีสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวเลยอันดับแรกก็คือเราต้องทำ YouTube เพื่อที่จะเก็บทุกอย่างไว้เป็นเมมโมรีและความทรงจำที่ดีของเราเราไปเที่ยวบ่อยมากทั้งในประเทศและต่างประเทศและปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆที่เราได้มาออสเตรเลียและไม่เคยมีสักครั้งเลยที่เราเดินทางคนเดียวและหนึ่งในเป้าหมายปี2023นั่นก็คือทำตามใจตัวเองเราจะขอเริ่มต้นด้วยการเดินทางคนเดียวค่ะขอเริ่มต้นทริปด้วยการบินไปซิดนีย์รัฐที่ใกล้กับเรามากที่สุดบินแค่1ชั่วโมงเองไปค่ะเตรียมตัวเตรียมใจแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วออกเดินทางไปนิวคาสเซิลกันฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปซูซานกิลมอร์บีชที่นิวเซาท์เวลหรือว่านิวคาสเซิลนั่นเองนี่เราอยู่ที่บัสสต็อปแล้วบัสสต็อปที่14นิวคาสเซิลการเดินทางโดยประมาณนะคะประมาณ30นาทีเราก็ถึงที่หมายแล้วไปกันเถอะแล้วเราก็ทำการแปลงร่างเรียบร้อยแล้วด้วยนี่สีเหลืองเลยเป็นไงล่ะนี่นะคะก็คือหาดที่เรารีเสิร์ชมาว่ามันสวยมากแล้วมันก็สวยมากจริงๆตามรีวิวเขาบอกว่าที่นี่นะคะมันค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็มีฝรั่งชอบมาอาบแดดที่นี่แล้วเขาก็นอนอาบแดดกันแบบโอ้โหสุดยอดไปเลยแต่ที่นี่มันก็คืออากาศดีค่ะไม่ร้อนมากลมเย็นแล้วก็หาดเดินสบายสวยดีค่ะแนะนำเนาะใครอยู่ใกล้ๆตรงนี้หรือว่าใกล้ๆซิดนีย์ก็มาเที่ยวได้นะคะแต่ตอนนี้หอยตำค่ะดูสิดูหอยเนี่ยเต็มเลยอยากลองเดินด้วยเท้าเปล่าดูว่ามันจะเป็นยังไงมาเดินดูกันบรรยากาศมันดีดีอะแกแต่ลมแรงมากไปหน่อยสวยๆน้องหมาก็จะมาวิ่งเล่นกันแบบสนุกสนานโอ้โหโอ้โหเราเจออะไรสักอย่างในบ่อนี้มันคือปลาไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้มีอยู่ตัวนึงเหรอโอ้เขาอยู่ด้านล่างเห็นไหมนู่นโอ้โหตัวเล็กๆกระจอยเลยน่ารักจังแต่ไม่เป็นไรเราให้อภัยได้โอเคค่ะเดินไปกันต่อไปโซนที่มีฝรั่งนอนอับดัดกันอยู่ดีกว่าแต่ก็คือต้องเดินระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีตะไคร้เลยก็หอยเต็มเลยอันตรายมากนะบอกตัวเอง ไปค่ะโอ้ดูคลื่นตรงนั้นใหญ่บันล้อมเลยดูคลื่นใหญ่มากใหญ่มากไม่ไหวแล้วจริงๆเราชอบเที่ยวคนเดียวนะมันสนุกดีถึงว่าจะไม่มีใครมาถ่ายรูปให้ก็ตามเราก็มีขาตั้งกล้องแล้วก็รีโมทไว้ถ่ายเองเนาะคือรูปที่ถ่ายไปทุกรูปนะคะจงรู้ไว้ว่าถ่ายเองทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกล้องไลก้าที่เราถ่ายประจำก็คืออันนั้นก็ถ่าย
แล้วก็กล้องโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็ถ่ายเองค่ะไม่ใช่อะไรนะไม่มีคนถ่ายให้เราเป็นหญิงแกร่งอยู่แล้วเราทำได้ทุกอย่างแล้วก็คือเล่นน้ำกันแค่นี้ก็พอนะคะพอกรุบกริบไม่กล้าลงไปอ่ะคลื่นมันแรงอ่ะใครไหวก็ไปก่อนเลยเราไม่ไหวอ่ะเราว่ายน้ำไม่แข็งจีบว่าว่ายไม่ติดกระแดงสถานีต่อไปก็คือการถ่ายรูปถ่ายรูปกันดูสิว่าภาพที่ถ่ายเองอ่ะมันจะสวยแค่ไหน Let's go คนที่นี่ก็จะชิลๆกันเนาะช่วงเรียนต้องงงเหมือนกันนะคนที่เรียนไม่ชอบทำงานแต่ว่าอยู่เขาก็จะมาแบบนี้ค่ะมาเที่ยวมาเล่นพาลูกมาเล่นพาน้องหมามาเดินตอนนี้ก็คือพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินแล้วใกล้จะหลับสายตาเราแล้วแต่เราก็ยังคงไม่อยากกลับเพราะว่ามันสวยมากและอากาศดีมากมากๆเราอยากมาพักผ่อนแบบนี้นานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาวันนี้แหละคือวันของเราเราจะใช้เวลาตรงนี้ให้คุ้มค่าเสพบรรยากาศก่อนนะคะสวยมากเลยพระอาทิตย์ตกสีฝั่งนั้นแฮปปี้จังวันนี้ฝั่งนั้นสีสวยมากมันดีมากจริงๆบรรยากาศแบบนี้อากาศเย็นหมดเวลาสนุกแล้วสี่ได้เวลากลับบ้านแล้วกลับบ้านกันเถอะเราไปดูกันว่าระหว่างทางจะมีอะไรให้เราแวะหรือเปล่าไปกันค่ะThe sun's gone down. Beautiful. Thanks for hanging out. My name is Pete. This is my good mate Jack. This is a song called Sunshine. I'd love hanging out with you. It goes like this. In a one, in two, in a one, two, three. You are my sunshine. Hey. When the clouds roll up, you are my guide in the light. When the night don't ever hide your light from me, baby, baby, don't ever hide your light from me. Thank you so much, guys. Thanks for clapping along. เนี่ยค่ะฝรั่งเขาก็จะนั่งปิกนิกกันแบบนี้ริมทะเลอุ้ยชิลแต่เราชิลไม่ได้เราต้องรีบกลับค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับการเที่ยวบีชที่ซิดนีย์ครั้งแรกถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะตอนนี้ต้องรีบวิ่งแล้วค่ะเพราะว่าบัสจะมาแล้วไปก่อนนะคะเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบาย